สวัสดีครับผู้ขาหมดบุตรหรือคนไทยโคกนะครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโคกกาลจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนโคกน้องหน้าของท่านพยาบาลสำรวยมีชัยนะครับมื้อนี้เพิ่นสิพาพี่น้องมาเลาะชมสวนนะครับผมหลังจากที่เพิ่นได้ขุดบ่อโคกน้องหน้าแล้วประมาณ6เดือนนี่แหละนะครับพี่น้องเพิ่นสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งชมสวนเพิ่นนะครับนะฮะว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงมีต้นไม้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นปลูกไว้หลายชนิดแล้วครับพี่น้องครับพาพี่น้องเบิ่งต้นไม้เพิ่นนะครับเพิ่นปลูกไว้นะครับข้างๆบริเวณขอบบ่อเพิ่นนะครับสวยงามนะครับบักฮงหน่อยๆเพิ่นพอดีเห็นเจ้าของเพิ่นพอดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับท่านพยาบาลครับครับผมมาเยี่ยมมาชมวันนี้นะฮะย้อนแสงบ่นี่ย้อนแสงจังน้อยนะครับเนาะนี่แหละวันนี้สิพามาเบิ่งโครงการโคกน้องหน้านะครับเป็นโครงการดำเนินการแล้วจักเดือนแล้วพยาบาลขุดแล้วสงกรานต์พอดีครับสงกรานต์ปลูกต้นเดือนพฤษภาคมครับเริ่มหาต้นไม้มาปลูกครับเริ่มเฮาขุดแล้วเฮาขุดจักบ่อคือตอนนั้นคือ2บ่อ3บ่อ2บ่อบ่อนี่ก็บ่อเพราะว่าโครงการมี2บ่อครับกับบ่อพังนี่ล่ะเนาะกับบ่อพังปานใดครับบ่อพังปานใดนี่ว่าผมมาเบิ่งแล้วบ่มันบ่พังปานใดเฮามีเคล็ดลับจังได๋จังบ่ให้มันพังเนาะสาเฮานี่เพิ่นขุดแล้วก็พุ่นแล้วก็หาหญ้าแฝกเลยครับมาปลูกอ๋อหญ้าแฝกมีพุ่นแล้วก็มาปลูกอ๋อเอาหญ้าแฝกมานะครับอ้อมคั่นดินนี่แหละก็อยู่แน่บ่อยู่แน่แต่ว่าก็ดีก็บ่ปลูกครับตะไคร้ครับอ้อมเบิดเลยนะฮะเบิ่งต้นไม้เพิ่นนะครับบริเวณขอบสาเพิ่นนะฮะอันนี้เป็นหยังนี่ละมุดหมากละมุดโอ้น้อยๆก็เป็นหมากมันคือดอกข้างดอกเนี่ยนี่ครับปลูกนะครับผมมิถุนาน่ะครับมิถุนากันยาวแต่ว่าอย่าทําประมาณ6เดือน6เดือนนะครับเนาะเริ่มดําเนินการแล้ว6เดือนนะครับพยาบาลขึ้นถึงเสียงก่อนบ่สิท่ารอกันบ่หรือขึ้นถึงเสียงก่อนไปไปนั่งคุยกันถึงเสียงก่อนไปครับครับพี่น้องไปคุยกันถึงเสียงก่อนนะครับจังค่ารอเบิ่งนะครับบ้านหลังนึงแล้วครับเถียงหน้าก็ได้บ่แม่นเถียงหน้าดอกผมว่าบ้านละเอาบุญมื้อวันที่24ที่ผ่านมาเนาะอ๋อเนบุญเพิ่นขึ้นเฮือนใหม่นะครับครับไปขึ้นเลาะเบิ่งเถียงๆได้นั่งคุยกันเฮือนเด้อนี่บ่แม่นเถียงๆเด้อเถียงเฮือนนะครับใหม่เพิ่นคือได้บ่ค่อยได้มีเถียงซื่อได้มาบ่ค่อยได้อยู่บ่ค่อยได้นั่งได้มาเป็นบ้านเด้อนี่เนาะบ้านนะครับบ้านเลยเนี่ยมองเพิ่นอยู่มองพักมองเศร้าเพิ่นนะครับประตูแม่ประตูโบราณนี่แน่นอนใช่ปะซ้ำบ้านผู้บ่าวตัวนี้โครงการโคกน้องหน้านี่จังได๋เฮาจังได๋มาเฮ็ดโครงการนี้ท่านพยาบาลโอ้มีแนวคิดจังได๋เฮาพอดีกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่นครับเพิ่นมีโครงการนะให้คัดเลือกครัวเรือนที่สนใจครับผมไปสมัครสมัครไว้หลายปีเด้นี่ครับว่าสิได้เนาะครับก็ไปอบรมไปหยังหลายเทื่อต่อหลายเทื่อแล้วล่ะครับเพราะว่ามีแนวคิดอยู่แล้วตะกี้ก็เฮ็ดอยู่สาสมทบ2005น่ะก็เอิ้นสาพัฒนาที่ดินครับมันจักได้ปลูกข้าวก็ได้หลายอยู่แต่ว่ามันราคาบ่ดีอย่างอื่นไม่ได้ซื้อกินมันบักม่วงบ่หยังได้ซื้อกินก็เลยคิดว่าอยากปลูกแนวมันเจ้าของซื้อครับพื้นที่จักไรครับนี่ท่านพื้นที่หน้าถึงเบิดนี่17ไร่ครับโครงการที่ได้รับงบนี่3ไร่ครับ3ไร่3ไร่โครงการ3ไร่ขุดบ่อ3บ่อนะครับ2บ่อครับ2บ่อ2บ่ออ๋อ
ครับอันคล้องใส่ไกลเนาะรอบแม่นครับจะหน่อยจึงเป็นยางเบาเบิงว่ามันเป็นยังไงนะแต่มองพุ่นนั่นได้สองฝนแล้วอ๋อทางฝนเนาะครับพัฒนาสา2,000หาอ๋อฝนนะครับเห็นอันลังค่าสังกะสีเดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่พุ่นอีกเทื่อนึงครับผมเลี้ยงปลาไหมครับในบ่อนี่เลี้ยงอยู่ด้วยครับอ๋อก็มีปลาตะเพียนปลาดุกปลากระโห่ปลานิลครับปลาธรรมชาติพร้อมครับเลี้ยงปลาธรรมชาตินำปลาปล่อยนำครับยั่งบ่ล่ะคิดว่ายั่งอยู่ดิล่ะยั่งบ่หันได้เอามากินอยู่เนาะยามมาให้อาหารก็กินอยู่ครับบ่หันเขาปลาอยู่นี่แล้วครับมาเลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงถวายพระเพียรเนาะใครเนี่ยได้อยู่ครับบ่อนี่มีตัวใหญ่ตัวละเกือบ5ขีด6ขีดครับปลาตะเพียนได้ก้อยอยู่ท่านคิดว่าการเกษตรสมัยซุมื้อนี้เป็นจังได๋ครับเฮาเฮ็ดเขาครับตรงหน้าเฮ็ดการเกษตรเขาครับสถานการณ์ในประเทศเดี๋ยวนี้เหลือเกินครับ เพราะว่าสถานการณ์ประเทศโรคระบาดเนาะผู้ใดก็อยากกลับบ้านมาอยู่เป็นส่วนตัวเจ้าของครับก็ถือว่าทั้งถูกโอกาสทั้งถูกใจผู้อยากเฮ็ดครับเสียสละหน้า3ไร่ฮะผู้ลงคนก็ว่าตอนมาขุดโอ้พยาบาลเฮ็ดหยังเนาะนะครับบ้านนี้เห็นผลแล้วนี่บักกล้วยก็ครับได้กินแล้วบักสีดาก็ได้กินแล้วครับบักม่วงก็ใกล้สิได้กินแล้วครับบักฮุ้งก็พอตําครับปลาก็ได้กินหัวยังไข่คาหยังมันก็อยู่ในนี้เบิดนะครับมาหน้าเอาแต่ติ๊บเข่ามามาหากินหนาถือว่าเป็นแหล่งอาหารเนาะแม่นครับครับเป็นแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่เฮาภายในกำหนดนี่3ไร่นะครับแม่นครับอยากหยังอยากกินอันนั้นน่ะเนาะพี่น้องอันนั้นมันก็เป็นปลูกแนวอยู่แนวกินเนาะซื้อแต่เนื้องัวกับเนื้อหมูแนวบ่ได้เฮ็ดติครับอันปาดกินได้ก็สิปาดอยู่แล้วงัวก็หลายอยู่ในบ้านย่างเบิ่งเนาะเนาะย่างรอครับผมเซามีแห้งจะข้าวแล้วเอาพาพี่น้องย่างรอเบิ่งบรรยากาศนะครับโขกหนองหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดมาแล้วประมาณสัก6เดือนแล้วล่ะนะครับที่เพิ่นปลูกของมานี่เริ่มแต่ขุดบ่อขุดสานะครับพี่น้องพาพี่น้องรอเบิ่งครับเข้าไปแล้วครับหุ้งปกติพืชพืชที่กินได้นะครับเนาะเมื่อวานนี่เขาเจ้ามาขอมาเบิ่งผมว่ายังบ่พอดีว่าเป็นยากบ่ม่วงตะกี้มี2หน่วยนี่ครับอยู่นี่ว่ายากม่วง2หน่วยนี่นี่ว่าซั่นก็เลยจักสิว่าจังได๋ก็เลยเอาปิดกินเลยว่าซั่นกินนี่ดีครับบ่ม่วงนี่บ่ม่วงเขียวสวยมหาชนกมหาชนกนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเบิ่งหน่วยนะครับมหาชนกปาดเหย้าอาลาดเนาะมันเป็นบ่ม่วงมันบ่ครับม่วงกินสุกเลยม่วงกินสุกดีครับนี่กําลังออกดอกนะครับเป็นม่วงกําลังออกดอกกําลังยังครับกำลังออกดอกกำลังออกช่อนะครับที่เรียกว่าสิเพิ่นเป็นต้นเดียวนี่ลองเบิ่ง2หน่วยมันสู้ดินได้เด้ไม่ค่ํามานี่มันหนักหน่วย มันน้อยหลายเอาละครับต้นบ่ทันเพียงบ่ฮอดเพียงแอวซ้ํานะครับซ้ําของเขานี่แหละจนหมากแล้วนะครับมันดออะไรเขียวใหญ่นี่เขียวใหญ่นะครับบักม่วงนะฮะปลูกพืชที่กินนะฮะกินในสิ่งที่ปลูกบ่เลี้ยงวาจังได๋ก่อนโอ้เลาะเบิ่งนะครับนี่คือพืชสวนเพิ่นพืชกินได้นะครับนี่บ่พริกบ่หยังบ่จักอึดเด้พริกเนาะยากหลากได้พี่น้องเก็บพอได้กินบ่ทันได้ขายดอกครับบ่มีขายแต่ว่าบ่ได้ซื้อครับพี่ดาก็กำลังเป็นหน่วยต้นอันนี้พี่ดาเนาะครับเนาะจิ้มจูพี่ดาท่านกิมจูติแม่นครับกําลังเป็นหน่วยหน่อยเป็นหมากนะครับผมบ่ทันแล้วท่านพยาบาลไปนะครับเพิ่นท่าเลาะเบิ่งพืชสวนเพิ่นดอกไม้ก็มีเด้ผมก็มักสวยงามเหมือนกันอันนี้ดอกไม้เอิ้นนะฮะถนนนะครับอันนี้เป็นคลองใส่ไกลบ่ครับทั้งนึงเนาะแม่นครับคลองรอบไถนานี่แหละอันนี้เฮ็ดป
ูกเขาอ๋อรอบนั้นปลูกเฮ็ดปลูกผักบัวครับมีกล้วยมียังหลอบหลอมอะไรเห็นเป็นรูปเป็นร่างครับแล้วนะครับบักโมงเฮาบักโฮงอีหยังคือโพดแท้ต้นหน่อยๆนึงทําหยังล่ะเพาะเองด้วยนี่ครับเอาในมันเพาะใส่ถุงมาปลูกวิธีการปลูกต้นไม้จังได๋ครับท่านพยาบาลลองเบิ่งเทคนิควิชาผมที่เฮาเฮ็ดบ่ยากเด้บ่ได้ก้นหลุมบักใหญ่บักโตใส่ฝุ่นใส่หยังคือเขาเจ้าเด้ครับใส่ที่หลังใส่ที่หลังอ๋อดูแลใส่ฝุ่นใส่หยังที่หลังแม่นเฮาปลูกเฮาก็บ่ได้ก้นเลิกดอกติแม่นครับลูกข้าวนี่ก็มาพุดลงแล้วก็พอล้มเครื่องหน่วยก็ตั้งโลดบ่ได้ลงบ่ได้ลงเลิกบ่ครับบ่ตั้งเอาแม่นอือเห็นเฟืองหลายๆครับจังได๋นี่ก็เอามาหุ้มดินแล้วครับการหุ้มดินเนาะแม่นพี่น้องเบิ่งการพรมดินเพิ่นได้ครับเด้อมันจังบ่ได้หยดดุประโยชน์สิซุ่มเด้ครับดินเฮาก็สิซุ่มนะครับนั่นน่ะนั่นการพรมดินเฮาก็คือเอาเฟื่องกบหน้าดินเนาะครับเนาะครับแล้วก็มีฝุ่นบ่ครับอาจจะดีฝุ่นมาโหยจักหน่อยอ๋อเอาฝุ่นโหยนะครับฝุ่นโหยมันก็สิเฮ็ดให้ชุ่มชื้นแล้วก็รากต้นไม้ก็สิหากินเนาะหากินไปได้บางดอกไม้เพิ่นก็เสือเลยครับดอกอันนี้สุดยอดเลยท้องน้อยๆเนี่ยท้องใส่ไก่ดิเนี่ยน้อยๆเนี่ยจะใส่ไก่กันนี่ครับน้อยๆเนี่ยติไหลไปแล้วก็ซึมเป็นน้ําแห้งหาต้นใหม่โอ้เป็นวิธีการอีกช่วงนี้มันช่วงหน้าแล้งนะครับลมดีวีทั้งเวียนแดดมันก็เฮ็ดให้หน้าดินมันแห้งแล้วครับเนาะอันนี้ส้มโอติครับเป็นส้มโอหยังจะคั่นหยังดอกเขาเจ้ามาให้นี่ก็บ่ได้จําปานนั้นส่วนมากต้นไม้เป็นของโครงการนี่ครับบ่ได้ซื้อบ่ค่อยได้ซื้อครับเป็นของโครงการนอกจากว่าเจ้าของโอ้มันบ่งมันนี่เลยโครงการโคนหน้านี่วิธีการบ่งนะโอ้เจ้าของโครงการเอามาให้ต้นไม้แม่นครับครับไปปลูกกล้วยที่นี่มันเป็นนอดีครับป๊าบนอกล้วยประมาณ 7-8 นอต้นน้อยๆก็ได้นะครับอันนี้คือดินมันชุ่มชื้นเนาะมันออกนอนแล้วครับเนาะบ่ตายทุเรียนมีแล้วบ่ครับมีแล้วครับ3ต้นว่าเดี๋ยวจังไปเบิ่งสนามทุเรียนเฮาให้ได้ผลมึงแน่เนาะแต่บ้านเฮานี่น้ำมาจะใส่นี่ก็ปล่อยมันน่ะครับพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อพลังใส่พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาเซลล์ในการดึงน้ำออกมาจากใต้ดินเนาะครับอันนี้อีกบ่อหนึ่งนะครับพี่น้องนี่บ่อหนึ่งนี่อีกบ่อหนึ่งนะครับนี่มันต้นกล้วยคือว่าปล่อยน้ำให้มันคล้องใส่ใต้ดินครับหดเสียดิสังเกตว่าต้นกล้วยครับเดี๋ยวดีไหมต้นกล้วยเพิ่นปลูกไว้นะฮะมันสิขึ้นนอยามนี้ก็แสดงว่ามันดินมันชุ่มชื้นเนาะแม่นมันมีคล้องดินชุ่มชื้นเอาดินคล้องใส่ไก่บ่จําเป็นต้องเป็นคล้องใหญ่แม่นนี่แหละครับนี่ๆน้อยๆนี่นะครับคล้องใส่ไก่เพิ่นมันบ่คือคล้องใส่ไก่แม่โคชขุดเด้คนขุดเอาอันนี้โอ้นี่เนาะร่องน้ําไปตามนี้นะครับต้นไม้ก็สิดูดเอาน้ําเพราะหยังเป็นวิชาแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับคล้องใส่ไก่เพิ่นนะครับกําลังยอดพี่น้องสิเฮ็ดการเกษตรบักอันนี้มียังครับบักว่านมันสิบ่เกิดดีบ่นี่ใส่หลายๆดอกในมันหลายบักอื้อแม่นครับใส่ที่ทั่วเอาดครับโอ้ต้นบักข้าวหลายเนาะบักข้าวประมาณ40ครับทั้งหมดประมาณ40ต้นบักม่วงหยังครับผมว่าสิเฮ็ดเป็นหม่องเลี้ยงกบได้หม่องนี้ล่ะบ่ครับโครงการนานี่แหละไว้ไว้นี่แหละนี่แหละติสิเอาไหนเอากระเบื้องเก่ามาล้อมต้องใส่ผ้าใส่ผ้าแง้งกั้นกันบ่ครับกระเบื้องเก่านี่ล้อมนี่เขาค่ายมาปลูกเองบ่นี่แม่นครับเอามาปลูกพอได้กินก็ตำหุงนี่เขาค่ายได้ครับพี่น้องมีน้ำเนาะปล่อยน้ำตรงนี้เนาะมีน้ำพื้นที่เพิ่นกว้างเติบไปได้ครับมันมีน้ำครับสำคัญนะครับเรื่องน้ำเนาะ
สำคัญถ้าเฮาจ่อน้ำได้ครับบ่มีปัญหาเออบักพร้าวเนี่ยบักพร้าวนี่จักปีจักเดือนแล้วครับนี่ปลูกเดือนมีนาครับนี่ปลูกเดือนมีนาคมครับปลูกตอนนั้นหากบ่ทันได้สอดหน่วยเด้ครับก็คือว่าโอเคเนาะงามใครอยู่ผมปลูกบักพร้าวย่ำใดบ่ได้กินหมากทั้งเทื่ออันนี้จักสิเป็นได้ล่ะ หอมทองเด้อเพิ่งปลูกตัวนี้ครับนี่จะหอมทองกินบ่ครับนั่นครับคาเหลืองนะครับเอามาแต่น้ำมันทีมงานนี่แหละน้ำเพื่อคายนี่แหละขอแบ่งเดี๋ยวว่าปลูกแล้วมึงก็จะออกนอนนะครับก็จะใส่อันต้มยำต้มยังน้ำลาดอาหารนะคาเหลืองนะครับคาเหลืองนะครับมันจะขยายไว้เนาะเดือนตัวนี้ก็ปลูกเดือนมิถุนาครับงามเนี่ยผลละหมากลากไม้เยอะแถวนี่ได้ขายบ่ครับนี่ยังบ่ทันได้ขายเด้อบ่ทันได้ขายเนาะพี่ชายปลูกข้าวโพดขายแต่ว่าแต่ว่าปีนี้บ่ได้ปลูกมีกล้วยน้ำว่ายักษ์น้ำว่ายักษ์น้ำว่ายักษ์มันต้นใหญ่นี่เนาะแต่ว่าปีกำนวยสิเป็นไดดกบ่แล้วโอ้กำลังออกปีนะครับนี่ออกปีนะครับบ่ทันได้เห็นฮอดวีดอกบ่ทันได้เห็นจักว่าสิออกจักวีสิเลาะทั่วนี่บ่ธรรมดาเลยเนาะเฮ้อม่วง2ปีนี่นะครับพันหยังนี่ครับนี่เดี๋ยวเบิ่งคือสิแม่นคือดอกอักลากแท้ผมก็บ่ได้จำเด้มันหลายพันต้นไม้นี่มันหลายชนิดเนาะแม่นครับหลายชนิดดอกกําลังบานคาดว่าสิจับอยู่ปีนคือจังดอกเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาบ่ให้มันเพิ่นเป็นเด้เด็ดออกเด็ดออกปีนี้ปล่อยพร้อมแล้วเนาะครับบักทั่วขอผมว่ามันบักตําแย่นี่นี่คือบักตําแย่บ่คือบักตําแย่แหละครับแต่มันบ่แม่นอันนี้มาบักทั่วขอเด้ครับพันบักทั่วนี่นะครับบักทั่วนะตามจริงมันสิเป็นพวงใหญ่ๆตัวครับสมุนไพรก็มีไอ้ดอกอ้อยปลูกครับอันนี้สมุนไพรคำไทยนะครับเดี๋ยวผมไปให้พี่น้องมึงไกลๆเนาะสมุนไพรได้ครับพี่น้องนี่สมุนไพรชื่อมันว่าชื่อว่าคำไทยว่าซั่นต้นบ่ต้นบ่สูงนะครับคล้ายๆไฟออกเป็นทรงพุ่มคล้ายๆต้นไฟคล้ายต้นฝ่ายแต่ว่าออกเป็นพุ่มๆดอกนะฮะเป็นพุ่มบ่สูงนะครับนี่ต้นเดียวบ่ท่านแม่นครับต้นแมงดานะครับแมงดานะครับกินหอมคือแมงดาแม่นครับนะแมงดาตอนนั้นผมมาบ่ทันได้ใหญ่ปานนี้ตอนนี้เพียงน่ะเอิกแล้วนะครับแมงดากินสิหอมคือแมงดาแม่นางแดงครับแล้วก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดนี่สองฝนนี่เนาะถือว่าอุดมสมบูรณ์เนาะมีน้ำเนาะผมปลูกไปหัน3ต้นที่เพียงได้ดอกแดดส่องในจังหน่อยนะครับย่ามีประชุมนี่พี่น้องมาเล่นน้ำกับมานั่งเล่นที่ละนั่งคุยกันอยู่มองนี้นะครับเป็นที่พักที่อาศัยนะฮะอันนี้เป็นบ่อปลายบ่อหนึ่งนะครับเป็นบ่อแหลกได้ละเพิ่นขุดไว้นะครับบ่อนี้แหละปลาหลายก็มูถือว่าเป็นปลาหลายเนาะอันนี้บ่อนี้นะครับกว้างเติบไปได้นะกว้างประมาณสัก30พุ่นละ30เมตรได้บ่อกว้างแบบของกรมพัฒนาที่ดินน่ะบ่อเฮาสมทบ 2,500 นะครับบ่นี่นะครับบ่อปลานะฮะเอาจากนี่บ่มื้อนั้นมาเลี้ยงพระเอาสู่บ่อครับเอาสู่บ่อดิครับเพิ่นมองเพิ่นแหมม่วงกำลังจับดอกเด้อครับช่วงนี้ดอกดกคักบักม่วงปีนี้คือสิคืออยู่ดอกคือสิดกอยู่อากาศมันหนาวอยู่มั้ยอากาศหนาวนะครับ
อันนี้เป็นกะเพรามันปะครับเนี่ยกะเพราครับกะเพรากะเพรานะครับกะเพราบางม่วงตัวนี้ต้นซ่อนลายเขียวเสวยเขียวเสวยนะครับดอกกำลังเป็นดอกนะครับกำลังดอกจุ่มๆอยู่กล้วยกินบ่เบิดพุ่นละหลายเด้ครับเคี้ยกล้วยเดี๋ยวนี้ประมาณตามนับเบิ่งคร่าวๆ20กว่าเคี้ย20กว่าเครือแม่นคลิปนี้อาจจะยาวแน่ได้พี่น้องเด้อนะครับผมอาจจะแบ่งเป็น2คลิปนะท่านพยาบาลเพิ่นพาเลาะธงนะครับในโครงการโคกน้องหน้าประมาณ6เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพิ่นมาปลูกของปลูกหยังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับปลูกอยู่ปลูกกินเท่านี้ลำไยนี่ก็ปลูกยากครับดินนี่ลำไยเนาะครับปีกว่าแล้วดินี่ปลูกยากเพี้ยนยากอันนี้ใส่ไก่ใหญ่ได้ครับนี่เด้อเอาปลามาปล่อยบ่ครับนี่ปล่อยวงนี้ปล่อยในคว้างนี่แม่นครับเดี๋ยวว่างดีดีให้นี่แล้วเพชรเขาเห็นไหมครับแม่นครับโอ้งามเลยได้เขาหลายได้ให้เห็นเนาะบ้านนี้ตัดตอเฟืองไปห่มดินตอเฟืองอ๋อมันเอาตอเฟืองจากนี่ไปห่มดินที่เขาปลูกต้นไม้ไว้นะครับปลูกกล้วยปลูกบักฮุ่งบักหอยมันเอาตอเฟืองจากนี่แหละให้นี่แหละไปห่มดินนะครับปลูกไว้พอได้ใส่หลาบใส่ก้อยเนาะหอมบัวสังเกตมาเฮายางมาเห็นป่ามันแลนมาไหมนะครับมันเคยได้กินน้ำเด้มีบ่ทันได้ให้เห็นคนยางมันก็แลนใส่โหลดเนาะ3มื้อจังไห้เท่านึงอาหารก็ได้บ่ครับปลานิ่มดิปลานิ่มดิครับปลาธรรมชาติเด็กแล้วน้อยอันนี้เป็นยานะครับปลูกยาไปจะให้งัวยาหวานเนาะหวานอิสราเอลปลูกไว้นะครับหลอดใบกล้วยไปนี่แล้วเฮาช็อตเด็ดเพิ่นก็คือเอาตอเฟืองนะครับเอาตอเฟืองมาใส่ในการหุ้มดินนะมันดีอีหลีครับครับเห็นแบบว่าเห็นผลที่ว่าการหุ้มดินนี่คือทฤษฎีมาปฏิบัติแล้วเห็นผลดีอีหลีครับคือยิ่งถ้าเป็นย้ำมีน้ำหมอกนี่เนาะสีดีหลายน้ำหมอกมันถี่ลงมาครับเฟืองนี่ก็สีอุ่มความชื้นไว้อุ่มความชื้นไว้นะครับสิบ่เฮ็ดนาดินนี่แห้งฮะไอ้ต้นไม้เฮาก็สิบ่ได้หดนะครับก็สิซุ่มไปชุ่มชื้นไปเบิดเลยล่ะทั่วเลยมีเวลามื้อละชั่วโมง2ชั่วโมงก็มาห่มให้เบิดพื้นนี่แห้งดีเพิ่นมาโอ้หน่อยได้ครับนี่จังไรกับพยาบาลถึงเบิด11ไร่17ครับ17ไร่นะครับพื้นที่17ไร่นะครับแต่ว่าเฮ็ดโขกน้องหน้าอยู่3ไร่นะครับ3ต้นหันกับที่2ก็สิเป็น5ล่ะครับเป็น5ไร่เนาะโดยประมาณเนาะนี่เพิ่นปลูกต้นกล้วยไว้อันนี้ก็กล้วยหยังครับนี่พระราชทานโอ้กล้วยท่านพระราชทานแม่นครับครับได้มาประมาณ20เนาะเหลือประมาณ18ตาย2โครงการกันนั่นก็ได้ครับต้นยางยางนาอันนี้ก็พระราชทานด้วยกันบ่สงสัยปิวมันคือปิวไก่เด้อพวกนี้มันต้นใหญ่เกิดเองบ่ครับนี่แม่นครับโอ้นี่เกิดเองโอ้อนุรักษ์ไว้เด้ออนุรักษ์ไว้ใครอยู่ง้อคั่วบ่กัดเนาะผมปลูกไว้หั่นเป็นร้อยกว่าต้นคือสิยั่งอยู่ดอกนะครับปลูกไว้หน้าหั่นไอ้บักศรีดาพันธุ์นั่นอีหยังก็หงเป่าซื้ออย่างโครงการกันน่ะเป็นพันก็ได้มาดูแล้วว่างั้นเข้าแล้วนี่ช่วงนั้นบ้านสิตายนะครับ
ชีดามีกล้วยนะครับกล้วยบักชีดามีต้นยางมียาแซมไปนำกอไผ่ไอ้นี่มีคนแนะนำว่าให้เอาออกอยู่บ่แม่นครับมันสิ6บ่แม่นมันสิ6ตัวไปแถวนี้สิบ่ได้เฮ็ดหยังเด้อสิมีแต่ห่มไผ่แล้วก็หากมันไปไกลเนาะครับเนาะหากไผ่นี่แน่นแท้ๆนะครับโอ้เบิ่งออนซ่อนนะครับซ่อนหลายอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งทุเรียนนะครับพันธุ์หยังครับนี่ไอ้หมอนทองหมอนทองครับแม่นครับนี่ก็ป้งยอดดีอยู่แต่ว่าคันจักบ่เขียวบ่เป็นแนวใดเนาะแม่นครับบ่ได้เอาผ้าสแลนกังไว้บ่ได้ผมเอาแบบกะว่าให้เพิ่นอยู่มันอยู่เลยแม่นครับ ตายคือตายรอดแม่นตายคือตายรอดคือรอดเอาลองเบิ่งเนาะก็ลองเบิ่งปลูกความมู่ด้วยนี่ประมาณเดือนพฤษภาผมเห็นมียอดด้วยครับนี่มียอดแล้วมียอดมียอดอยู่เด้อท่านบ่ตายทีหลังวะมี3ต้นครับบ้านเฮาปลูกทุเรียนนี่กินหมากเด้นะครับก็ลองเบิ่งนี่ก็ปลูกผู้ย่างบ่เขือกำลังเป็นหมากครับซ่อนตะขาเนาะขาหลายเนี่ยครับพาไปลองเบิ่งคาเป็นคาเหลืองบ่ครับนี่อันนี้คาบ้านธรรมดาครับคาบ้านธรรมดาอันนี้คาได้ครับใครที่ปลูกคาเขาบอกว่ามีคุณค่าตามความเชื่อนะครับนี่ต้นคาเฮาปลูกไว้ใส่เป็นสมุนไพรพร้อมน่ะก็ประกอบอาหารก็ได้นะครับต้นคาอันนี้บ่ต้องมีคุณค่าว่าซั่นเป็นตะงามนี่ล่ะอันนี้ต้นตองนะครับกระท้อนเนาะกระท้อนอันนี้กระท้อนนะครับพี่น้องต้นกระท้อน